ประวัติหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรพระเกจิอาจารย์รุ่นเก่าที่ยังทรงคุณทรงปาฏิหาริย์เรื่องราวมาจนถึงปัจจุบันหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรย่อมเป็นหนึ่งในชื่อครูบาอาจารย์ที่ผู้มีจิตศรัทธานึกถึงและเป็นหนึ่งในครูบาอาจารย์รูปสำคัญของเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หลวงพ่อเงินพุทธโชติเกิดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2353ตรงกับรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากในสมัยนั้นมีผู้คนมาให้ท่านช่วยรดน้ำมนต์ให้ไม่ขาดสายลูกศิษย์ของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานที่มีชื่อเสียงโด่งดังต่อมาก็มีหลายท่านเช่นหลวงพ่อพิษวัดขมังที่มีชื่อเสียงในด้านตะกรุดคู่ชีวิตหลวงพ่อน้อยวัดคงคารามผู้สร้างตะกรุดหนังปลากระเบนและตะกรุดหนังอีเก้งปลัดชุ่มวัดท้ายน้ำหลวงพ่อหอมวัดหลวงหลวงพ่อนวลวัดหาดมูลกระบือหลวงพ่อฟุ้งวัดปากน้ำหลวงพ่อขำวัดโพเตี้ยหลวงพ่อไปวัดท่าหลวงพลผู้สร้างเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรจำลองหลวงปู่ภูวัดท่าล่อเป็นต้นหลวงพ่อเงินวัดบางคลานท่านสามารถรู้วาระจิตผู้มาเยือนด้วยยานวิเศษได้อย่างมหัศจรรย์และยังเป็นหมอเชี่ยวชาญในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านได้อย่างชะงักอีกด้วยเคยมีผู้ไปลองดีกับท่านท่านก็แอนอกให้ยิงแต่กระสุนไม่ยอมออกจากลำกล้องความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งอัจฉริยะของหลวงพ่อเงินบางคลานนับว่าร่ำลือกันไปไกลมากจนถึงขนาดเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ก็ยังเสด็จไปฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยอภินิหารของหลวงพ่อเงินนั้นยังคงความเข้มขลังอยู่ต้นโพศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเงินได้แก่ต้นโพที่หลวงพ่อเงินได้หักกิ่งมาปักไว้ริมน้ำหน้าพระอุโบสถวัดวังตะโกก่อนจะนำมาปักหลวงพ่อได้อธิษฐานจิตขอสิ่งทายไว้ว่าหากวัดท่านจะเจริญรุ่งเรืองก็ขอให้กิ่งโพกิ่งนี้จงแตกกิ่งก้านกว้างใหญ่ไพศาลด้วยเถิดต่อมาไม่นานกิ่งโพนั้นก็ออกรากอย่างลึกลงและงอกงามเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับวัดของท่านที่ท่านได้สร้างขึ้นมาเมื่อตอนที่ท่านอยู่ที่วัดแห่งนี้ท่านได้ทำแคร่ไม้ไว้ใต้ต้นโพเพื่อไว้พักผ่อนอิริยาบถของท่านแต่เมื่อท่านได้สิ้นชีวิตลงแล้วพระครูพิมูลธรรมเวชเจ้าอาวาสได้ทำการสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่แทนหลังเดิมซึ่งแก่ชรามากแล้วแต่กิ่งก้านของต้นโพของหลวงพ่อได้มาปิดบังหน้าพระอุโบสถทำให้ขาดความสวยงามไปมากท่านพระครูธรรมเวชจึงได้ว่าจ้างให้ชาวบ้านมาทำการตัดกิ่งเหล่านั้นออกไปแต่ไม่มีชาวบ้านคนไหนที่กล้าจะเสี่ยงกับงานที่กระทบกระเทือนของหลวงพ่อชิ้นนี้เลยในที่สุดพระครูพิมูลธรรมเวชจึงได้นำดอกไม้ธูปเทียนมาจุดบอกกล่าวขอความกรุณาจากหลวงพ่อเงินโดยการที่ทำการตัดกิ่งโพในครั้งนี้ก็เพื่อจะทำให้วัดสวยงามขึ้นมิใช่เป็นการดูหมิ่นลองดีอะไรกับหลวงพ่อและขอให้หลวงพ่อหักให้ด้วยจากนั้นมาเพียงไม่กี่วันกิ่งโพกิ่งนั้นก็หักคลื่นลงมาเองโดยไม่มีลมพายุหรือว่าสิ่งผิดปกติจากภัยธรรมชาติใดๆเลยเมื่อกิ่งโพใหญ่หักลงมาเองโดยไม่ต้องตัดต้องไปรบกวนผู้ใดให้มาช่วยตัดเช่นนั้นท่านเจ้าอาวาสได้ให้นางจันชาวบ้านในย่านนั้นมาจัดการเลือกเป็นท่อนๆแล้วเผาถ่านแบ่งกันคนละครึ่งกับทางวัดหลังจากจัดการเลือกเรียบร้อยแล้วก็นำมากองรวมจุดไฟเผาแต่มันช่างน่าอัศจรรย์ที่ว่าจะเอาอะไรมาทำเชื้อไฟไม้โพนั้นก็ไม่ยอมติดไฟตรงกันข้ามตัวนางจันเองกลับมีรอยไม่พองไปทั้งตัวหูตาก็ดับมืดมองอะไรฟังอะไรไม่รู้เรื่องมีอาการทรมานเป็นที่สุดจากนั้นเพียงไม่กี่คืนหลวงพ่อเงินก็มาดุกล่าวนางจันในฝันว่ากูให้ของดีมึงไว้ใช้มึงกลับไม่รู้คุณค่าเอาไปเผาเสียอีกเมื่อนางจันตกใจตื่นทบทวนความฝันดีแล้วก็นำดอกไม้ธูปเทียนเท่าอายุของตนเองมาขอขมาลาโทษต่อหน้ารูปหล่อของหลวงพ่อเงินเพียงไม่กี่วันอาการต่างๆของนางจันก็คืนสู่ปกติประมาณปีพุทธศักราช2514ต้นโพของหลวงพ่อเงินก็มีอันต้องแตกดับลงคราวนี้ไม่ใช่กิ่งหักเช่นครั้งก่อนหากแต่หักลงมาทั้งต้นโดยไม่มีลมพายุ
หรือฝนฟ้าคะนองเลยอยู่ดีๆก็หักลงมาเองบทเรียนที่เกิดขึ้นกับนางจันในครั้งก่อนเตือนใจให้ชาวบ้านได้ดีทีเดียวทุกคนต่างพากันนำกิ่งโพเล็กบ้างใหญ่บ้างไปแกะเป็นพระไม้โพหรือวัตถุมงคลอื่นๆกันจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือให้เห็นอีกจึงเป็นอันว่าแม้แต่ต้นโพอธิษฐานของหลวงพ่อก็ยังไม่พ้นอนิจจังเมื่อปีพุทธศักราช2515ทางวัดได้จัดให้มีพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลต่างๆอยู่นั้นดวงอาทิตย์ที่กำลังเจิดจ้าอยู่ตอนเที่ยงวันพลันก็มีแสงทรงกรดขึ้นเป็นวงล้อมรอบสร้างความอัศจรรย์ใจแก่ผู้พบเห็นเป็นยิ่งนักพอตกตอนกลางคืนก็เกิดจันทรุปราคาขึ้นอีกชาวบ้านต่างตีกรอกเพราะวัตถุยิงปืนให้เกิดเสียงดังขึ้นตามประเพณีที่เชื่อกันมาแต่สมัยโบราณว่าเมื่อเกิดเสียงดังราหูจะคลายจันทร์ออกมาผู้ที่อยู่ในงานก็ยกปืนยิงไปทางต้นไม้ที่ติดภาพโฆษณาซึ่งมีรูปหลวงพ่อเงินอยู่ด้วยปรากฏว่ายิงไม่ออกเลยจึงเฮโลเข้าไปเก็บเอาไว้บ้างก็ซื้อขายกันด้วยราคาค่อนข้างสูงของดีอีกอย่างก็คือสปะครับช้างหรืออานที่ใช้นั่งบนหลังช้างนั่นเองเป็นอาสนะหลวงพ่อใช้รองนั่งบนหลังช้างเวลาออกไปทำการบวชให้กับบุตรหลานของชาวบ้านไกลๆเมื่อสิ้นบุญหลวงพ่อแล้วทางวัดก็ได้นำไปไว้หลังพระอุโบสถเก่าต่อมามีผู้ขอไปตัดแบ่งทำตะกรุดบ้างเครื่องรางของคลังอื่นๆอีกจนไม่มีเหลือแม้แต่เศษเล็กๆน้อยๆต้นละมุดก็ไม่พ้นกฎธรรมดาของโลกเมื่อทุกๆอย่างในสมัยหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ต่อมาก็ทยอยจากไปก็มาถึงต้นละมุดขึ้นอยู่หน้ากุฏิหลวงพ่อที่หลวงพ่อใช้เป็นที่ให้ผู้ที่ต้องการรดน้ำมนต์นั่งตรงใต้ละมุดต้นนี้เป็นการตายที่แปลกๆแต่ตามปกตินั้นต้นไม้ถ้าเวลาตายใบก็จะร่วงหมดก่อนแล้วลำต้นจึงแห้งตายแต่ละมุดต้นนี้ถึงแม้จะตายไปแล้วหลายเดือนแต่ใบก็ยังอยู่ในสภาพเดิมแม้จะแห้งกรอบไปแล้วภายหลังก็มีผู้มาขอไปส่วนหนึ่งนำไปแกะเป็นพระต่างๆไปทำตะกรุดและวัตถุมงคลอื่นๆอีกปรากฏว่ากันปืนการระเบิดได้ดีนักและก็เช่นเดียวกันแม้แต่รากเล็กๆน้อยๆก็ไม่มีเหลือให้เห็นอีกเช่นเคยพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเสด็จในกรมหลวงชุมพรท่านเป็นพระโอรสองค์ที่28ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในเจ้าจอมมันดาโมทรงเป็นต้นตระกูลอาภากรณ อยุธยาพระองค์ได้สำเร็จวิชาจากสำนักของหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าแล้วจากนั้นจึงได้ทรงนมัสการถามถึงอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมในแผ่นดินสยามแห่งนี้นอกจากท่านอาจารย์สุขแล้วยังจะมีพระเถระรูปใดอีกหรือที่มีวิชาอาคมสูงส่งเกินท่านหรือแม้แต่จะเพียงเสมอเหมือนท่านอยู่อีกเล่าท่านพระอาจารย์สุขจึงได้กล่าวกับกรมหลวงชุมพรมีใจความตอนหนึ่งว่าล่องเรือจากนี้ขึ้นไปถึงวัดบางตะโกหรือวัดบางคลานยังมีท่านครูบ้านบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนามว่าท่านอาจารย์เงินท่านมีวิชาอาคมแก่กล้ายิ่งนักยากที่จะหาผู้เรืองวิชาคมท่านใดไปเสมอเหมือนท่านอาจารย์เงินได้เลยท่านเป็นศิษย์ผู้พี่ของอาตมาเองจงมุ่งหน้าขึ้นไปเถิดแล้วจะได้พบท่านครูผู้นี้แน่นอนจากการที่ได้ทราบกิตติศัพท์ของหลวงพ่อเงินแล้วกรมหลวงชุมพรจึงได้เตรียมการมุ่งขึ้นสู่ถิ่นชลวันหลังจากได้ร่ำเรียนสรรพวิชาอาคมจากหลวงปู่สุขจนหมดทุกกระบวนความแล้วนานประมาณ15วันกับพระอาจารย์แห่งวัดมะขามเท่าแห่งนี้หลังจากที่หลวงพ่อเงินท่านได้ทราบแล้วจึงได้เรียกพระลูกวัดและลูกศิษย์ตลอดจนญาติโยมที่อยู่ใกล้ๆวัดโดยบอกว่าวันเวลาเร็วๆนี้เสือจะมาให้เตรียมการเก็บกวาดสถานที่จัดพิธีต้อนรับให้เรียบร้อยแต่ทุกคนรวมทั้งพระเนในวัดก็รอวันที่เสือจะมาต่างก็ไม่รู้ว่าผู้ใดจะมากันแน่จากวันเวลาเพียงการเดินทางของกรมหลวงชุมพรโดยทางเรือไม่นานนักก็มาถึงท่าน้ำวัดตะโกวันนั้นก็เหมือนเดิมหลวงพ่อได้เรียกให้ทุกคนมาสั่งอีกว่าวันนี้แหละเสือจะมาถึงและก็เป็นความจริงตะวันคล้อยดวงย่างเข้ามายามบ่ายมากขู่อยู่เรือของกรมหลวงชุมพรก็เทียบท่าน้ำที่หน้าวัดพระองค์ท่านจึงถามพระในวัดว่า
หลวงพ่อเงินไปเสียทางไหนล่ะพระลูกวัดจึงว่าหลวงพ่อเงินสั่งว่าจะไปอยู่จำพรรษาที่วัดท้ายน้ำกลับเมื่อใดไม่ได้บอกไว้กรมหลวงชุมพรจึงสั่งขบวนกลับแต่พอบ่ายโขอยู่ก็เสด็จกลับมาอีกพบหลวงพ่อเงินยืนรอรับเสด็จอยู่แล้วเมื่อได้สนทนากันเพียงพอแล้วกรมหลวงชุมพรก็ได้ร่ำเรียนวิชาต่อจากหลวงพ่อเงินจนนานไม่ต่ำกว่าครึ่งเดือนจึงได้เสด็จกลับกรุงเทพทั้งหลวงพ่อเงินและหลวงปู่สุขต่างก็เป็นพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรทั้งสององค์แต่หลวงปู่สุขได้กล่าวว่าหลวงพ่อเงินเป็นศิษย์ผู้พี่ที่ร่วมอาจารย์เดียวกันแต่ไม่มีผู้ใดได้ทราบว่าใครหรือพระอาจารย์ท่านไหนที่เป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อเงินและหลวงปู่สุขพอสรุปได้ว่าท่านทั้งสององค์นี้ต้องออกเดินธุดงค์แล้วจึงได้พบกันจากนั้นคงจะไปพระเถระที่เก่งทางด้านสายเวทคาถาอาคมท่านทั้งสองจึงได้ศึกษาเล่าเรียนกับพระอาจารย์ท่านนั้นถึงได้กล่าวกับกรมหลวงชุมพรว่าเป็นศิษย์ร่วมอาจารย์เดียวกันและท่านทั้งสองนี้ประวัติของท่านขาดหายไปนานมากทีเดียวประวัติของหลวงพ่อเงินขาดตอนไปนานไม่ต่ำกว่า50ปีเป็นช่วงเวลาที่ท่านออกธุดงควัดฝึกวิปัสสนาอยู่ตามป่าเขากว่าจะกลับมาอยู่วัดท้ายน้ำและย้ายไปอยู่วัดบางคลานในวาระสุดท้ายความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งอัจฉริยะของหลวงพ่อเงินบางคลานนับว่าร่ำลือกันไปไกลมากพระเครื่องหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนับเป็นอีกหนึ่งในตำนานของวงการพระเครื่องทุกรุ่นขึ้นชื่อว่ามีประสบการณ์ดีทางด้านคงกระพันชาตรีแคล้วคลาดจากภัยทั้งปวงเมตตามหานิยมโชคลาภและค้าขายดีมากที่นิยมกันมีสิทธิ์พิมพ์คือรูปหล่อพิมพ์นิยมรูปหล่อพิมพ์ขี้ตาเหรียญหล่อพิมพ์จอบใหญ่และเหรียญหล่อพิมพ์จอบเล็กอายุการสร้างถึงวันนี้ประมาณ100กว่าปีนับว่าเก่าพอสมควรตามตำรากล่าวว่าพระหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตากับพิมพ์จอบเล็กสร้างขึ้นก่อนโดยฝีมือชาวบ้านส่วนพิมพ์นิยมกับพิมพ์จอบใหญ่สร้างขึ้นทีหลังในเวลาไม่ห่างกันมากนักโดยว่าจ้างช่างมืออาชีพจากบ้านช่างหล่อธนบุรีไปทำพิธีเททองหล่อที่วัดพระคาถาบูชาหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรตั้งนโมสามจบอากาศอาทิอาทิอากาศที่อากาศวันธามิอาจาริยันจักฮิรัญญะนามกังทิรังสิทธิทันตังมหาเตชังอิทธิมันตังวสาธรังท่านได้มรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันศุกร์ที่20กันยายนพุทธศักราช2462รวมอายุได้111ปีพรรษาที่90ณวัดวังตะโกตำบลบางคลานอำเภอบางคลานจังหวัดพิจิตรคงทิ้งไว้แต่เรื่องราวอันเป็นปาฏิหาริย์มากมายญาติโยมต่างเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะเก็บศพของหลวงพ่อเงินไว้ก่อนสัก1ปีเป็นอย่างน้อยเพื่อมีให้เป็นการเพิ่มความเงียบเหงาอะไรมากไปกว่านั้นเพราะอย่างน้อยก็ยังมานมัสการกราบไหว้เรือนร่างของท่านเสมือนหนึ่งว่าท่านยังอยู่แต่ยังไม่ทันที่จะถึงเวลาเก็บอัฐิของหลวงพ่อเลยญาติโยมและบรรดาศิษย์ที่มีความเคารพนับถือท่านต่างก็เฮโลเข้าแย่งกันของสิ่งใดที่หลวงพ่อเคยใช้อยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นจีวรสบงข้าวของเครื่องใช้แม้จะได้คนละเล็กน้อยก็เอาเพื่อนำไปเป็นวัตถุมงคลคุ้มครองแม้แต่เท่าฐานก็ไม่มีเหลือให้เห็นเลย